4คนพบกันหมดนี่ครับ20กับ22ปีนะครับส่วนสูงนี่พอๆกันเลยครับเป็นเพชรเมืองลุมที่สูงกว่า1เซนในเรื่องของสถิติการชกนี่ก็เป็นมรจักเล็กนะครับที่มากกว่าเล็กน้อยครับถือว่าเป็นมวยในเกรดเดียวกันอย่างที่เรียนไปครับเดี๋ยวดูฟอร์มครับรอบ4คู่แรกแล้วก็นัดแรกครับคู่นี้ครับขอบพระคุณบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัดบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนทำขึ้นครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างบริษัทอีออนธนสินทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับสัปดาห์นี้นี่ก็เป็นคิวของรุ่น71กิโลกรัมนะครับสัปดาห์หน้ามาลุยกันต่อครับ17ธันวากับมวยรอบค่าเชือกในพิกัด69กิโลกรัมเวสุวรรณพอเจริญแพทย์ครับชิงแต้มกับจอมโหดสิงห์โรตารี่ยังมีแสนศึกปะทะกับยอดเทวินด้วยครับรวมไปถึงแพนเค้กครับมวยหญิงเข่าดุครับจะเจอกับกาละเกดพอเมืองเพชรแล้วก็การกลับมาของชัยบุรีนะครับลูกสิงห์น้ำชัยจะเจอกับนักมวยจากอิรักนะครับซัจจาร์ซูไบดีติดตามได้นะครับสัปดาห์หน้าครับก็18นาฬิกาทางช่อง8กฎหมายเลข27เหมือนเดิมทุกวันอาทิตย์17ครับอาทิตย์หน้านะ17ธันวาครับไทยไฟลีก24ธันวาก็ไทยไฟหลวงปู่ทวดที่พระนครศรีอยุธยาครับที่มุมดำเนี่ยสักว่าเดินชนนะครับสมัยก่อนนี้ก็ใช้ชื่อว่าเดินชนเล็กสจเปี๊ยกอุทัยครับเนี่ยตรงหน้าอกซ้ายครับเดินชนนะชัยชนะครับย้ำกติกาอีกครั้งนึงนะครับสำหรับมวยรอบไทยไฟลีกในรอบรองชนะเลิศครับชนะคะแนนเนี่ย2แต้มชนะน็อกก็3แต้มครับไม่มีเสมอนะครับถ้าหากว่าเสมอกันใน3ยกมีเอ็กซ์ตร้าลาวครับยกพิเศษถ้าไม่อยากจะให้เกมยืดเยื้อครับต้องน็อกเลยครับคู่นี้นี่โอกาสนับน็อกก็สูงครับประเภทสายต่ำทำงานครับเอาแล้วครับแม่แข้งซ้ายไปก่อนแล้วดูครับย่อไม่ย่อต่ำไม่ต่ำแต่คู่ที่แล้วเนี่ยเกิดไปแล้วอ้าแม่ไอ้ตรงนั้นห้ามโดนกูใช่โอ้โหจุกแทนใช่จุกแทนเลยหน้าเขียวหมดละไม่ตั้งใจแหละไม่ตั้งใจครับแหมจังหวะของมันโดนกันได้ครับแหมจังหวะไม่ตั้งใจพอดีครับอ่ะลุยกันต่อครับซ้ายเตะเจาะไปครับเจอเตะเจาะล่างมาแหมพอจังหวะเตะเจาะแค่สวนด้วยหมัดเลยครับเอาครับแม่หลุดแล้วก็โดนลงโทษทันทีครับเพชรเมืองลุ่มแม่เตะ3แข้งครับจังหวะเดียวนี่มา3แข้งเลยนะฮะโอ้โห3แข้งหมุน360องศาครับหมัดเริ่มมาครับบริจักเล็กครับได้ใส่กันแล้วครับเหมือนจะมีแผลเปรียวมาเล็กๆหรือเปล่าครับเวียนใบหน้าเพชรเมืองโอ้ดีครับแม่โดนการขอแล้วเรียกครับเรียกแล้วต่อยครับโอ้โหแม่ถึงจุดเดือดเร็วเหลือเกินครับทางด้านวรจักรเล็กถือว่ามีประสบการณ์แล้วนะครับต่อย3ยกนี่ผ่านพวกลูกบาร์ยูนิคนะฮะมาแล้วหนีเข้าไปครับขยับเดินต่อโดยิงลำตัวขึ้นบนแม่ชักจะโดนถี่ขึ้นเรื่อยๆแล้วครับเพชรเมืองลุ่มโอ้เจอหมัดชุดครับโดนเข่าครับแม่ลำตัวอีกแล้วครับคู่นี้โอ้โหเจอลำตัวครับหน้าไม่เป็นไรโดนลำตัวอีกแล้วครับพยายามกัดฟันลุกขึ้นมาครับโอ้โหไหวไม่ไหวครับโดนไปแล้ว1นับแล้วมาเร็วเลยครับวรจักรเล็กลุยต่อเสียบเข่าโอ้ดูเหมือนจะยังไม่ค่อยฟื้นนะโอ้โหทำท่าทางแหมจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วล่ะครับขอตั้งลำอีกหนึ่งครับลำตัวมาอีกแล้วพยายามย้ำไปที่แผลเดิมเลยครับที่ลำตัวครับแหมโดนมากมากครับมาสักครู่จุกไปแล้วทีนึงนะเดี๋ยวย้ำตรงที่ลำตัวหรือเปล่าครับวรจักรเล็กพยายามเล็งต้องขยับเข้าหาเลยครับถ้าไม่อยากเจ็บตัวต้องขยับเข้าหาครับถ้ายิ่งถอยยิ่งเจ็บครับเพชรเมืองลุมแต่เดินเข้าไปแล้วนี่ออกไม่ออกครับป้าโดนแหมกระโดดเข้าไปโดนต่อยท้องแล้วโดนต่อยท้องแล้วมันอาการนะทุกท่านโอ้โหเอาครับกรรมการนับอยู่ครับโอ้ไม่ไหวครับโบกเลยครับยกแรกเท่านั้นเองครับขวา3แต้มไปอย่างสวยงามครับทางด้านวรจักรเล็กโอ้แล้วดูฮะเหมือนจะกดดันครับไฟนี้แล้วก็สามารถเอาชนะได้ครับโอ้แล้วดูจังหวะวางแข้งครับแหมหมุนเตะครับนี่ครับจังหวะนี้คือไปแย่เขาฮะไปกระตุกหัวเสือก่อนครับแล้วดูภาษากายของวรจักรเล็กครับบอกว่าแหมมากระตุกหัวเสือชั้นที่เหลือล่ะ
มาด้วยความโมโหครับจิ้มลำตัวดอกนี้ครับโอ้ยไประวังข้างหน้าครับแต่ไปโดนที่ลำตัวครับแล้วดูครับเสียบไปอีกทีนึงยัดเข้าไปครับโอ้โหเจอแบบนี้เข้าไปครับยังไม่ทันกินข้าวเลยครับกินเขาซะก่อนแล้วครับโอ้โหนี่นับแรกนะครับหลังจากนั้นนี่ก็พยายามสู้ครับเพชรเมืองลุมแต่ว่าโดนท้องครับโดนลำตัวแล้วอาการไม่ดีครับก็พยายามสู้เต็มที่ครับนี่ฮะกระโจนไปครับแล้วโดนเข่าโอ้โหโดนเข่าแล้วก็เจออีกชุดครับแต่จุกท้องไปแล้วครับนี่ฮะเข่าไม่ถึงนะครับโดนหมัดซะก่อนหมัดและผู้ที่ได้3คะแนนแรกนะครับจากการชนะน็อก and the winner by technical knockoutBlack Corner วรจักรเล็ก from กำแพงเพชรเป็นวรจักรเล็กนะครับที่คว้า3แต้มสำคัญไปเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาอีก1คู่กิริศักดิ์กับพิทักษ์ชัย